มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคะจากกรณีครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาทของกระทรวงการคลังนะคะซึ่งมีจำนวน 32,160 คนที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือและชดเชยจากโครงการของกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะรวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33กรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน906ล้านบาทโดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจนและส่งให้คณะกรรมการการกรองเงินกู้พิจารณาใน1เดือนค่ะทางนี้นะคะกลุ่มที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการไม่สำเร็จนะคะให้รอการพิจารณาอีกประมาณ1เดือนรับรองนะคะว่าได้รับเงินช่วยเหลืออย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ